สวัสดีครับพบกับพวกเราสามหนุ่มเตือนภัยแต่ว่าวันนี้อยู่กันแค่2หนุ่มนะครับกลับมาแล้วเหรอจามอนกิตสภาครับผมรีมพัทระดนัยเทศสุวรรณนะครับคำถามแรกที่ผมจะต้องถามนะแทนคุณผู้ชมทั้งหลายนะฮะที่ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับว่าเขามีคำถามมามากเลยเกิดว่าพี่ต้องลาออกแล้วหรอคะไอ้นี่ผมไม่เห็นหน้าคุณเป็นอาทิตย์อย่าให้หัวเราะเยอะโทษโทษไส้ติ่งยังไม่เข้าที่อ๋อแผลมันยังไม่เข้าที่ก็ทำผ่าตัดมาครับคุณผู้ชมนะฮะนี่นี่ข้าเนี่ยแล้วคุณตัวข้างผมไปไหนเนี่ยเขาเห็นคุณป่วยว่าไงอย่าบอกว่าติดผมอ่ะเขาป่วยฮะเหรอป่วยกระทันหันก็เลยไม่สามารถมาจัดรายการกับพวกเราได้หรือว่ายังไงหรือว่าเขาคิดถึงนะเนี่ยไม่อยากเจอหน้าเจอคุณอยากเจอเนี่ยอยากเจอมากเลยหายไปเป็นสัปดาห์เลยใช่อยู่แต่บนเตียงห้องพยาบาลเจอแต่พี่พยาบาลโอ้แต่พี่พยาบาลใจดีมากเลยที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะดูแลผมอย่างดีเลยนะฮะโอ้สุดยอดเลยขอบพระคุณมากเลยนะครับพี่ครับเขาไม่ลดค่าห้องให้นะนี่คุณชมอ๋อไก่เขาไม่ลดให้ใช่ไหมตั้งใจมาขอบคุณพี่เขาดูแลตลอดเลยช่วงนี้ไม่สบายฝากขอบพระคุณแทนพี่พยาบาลที่ดูแลคุณจามอนเป็นอย่างดีนะครับผมใช่ใช่ใช่สุดยอดนะครับผมก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะฮะโอเคครับกลับมาได้แล้วครับหลังจากห่างหายไปนานเพราะได้ข่าวว่าใส่ผมกันเละเลยบ้าพูดจาอย่างนี้แหมพวกผมก็คิดถึงคุณโอเคโอเคฝากความระลึกถึงคุณตลอดทุกครั้งที่จัดรายการนะครับผมได้นะไม่กลับมาทั้งทีตัวไม่อยู่อีกแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าจะสองสามวันเดี๋ยวตัวกลับมาเดี๋ยวตัวกลับมานะครับใครที่เปิดดูรายการแล้วเห็นคุณจามอนอย่างนี้นะครับผมอยากจะทักทายหรือว่าส่งความคิดถึงมาก็สามารถส่งมาได้เหมือนเดิมนะทางแฟนเพจ Facebook ของเรา3หนุ่มเตือนภัยนะฮะหรือว่าใครมีคลิปหรือว่าเรื่องราวที่เป็นอันตรายอยากจะให้พวกเราเอามาเตือนก็สามารถส่งมาบอกเราได้นะครับครับผมนะฮะเรื่องแรกเลยดีกว่านะครับภัยวันนี้ครับเกี่ยวกับโอ้โหอารมณ์ร้อนมาแล้วเป็นอาชีพที่ไม่น่าจะอารมณ์ร้อนด้วยนะอาชีพอะไรครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจครับตำรวจมีเรื่องกับกู้ภัยนะเรื่องแรกผมนี้นะจริงไหมเนี่ยมีเรื่องกันคือไม่รู้ว่าพี่ตำรวจท่านนี้เนี่ยอารมณ์ร้อนมาจากไหนนะหน่วยกู้ภัยเนี่ยนะคุณผู้ชมเขากำลังที่จะนำผู้ป่วยเนี่ยนะครับขึ้นรถแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าพี่ตำรวจท่านนี้ครับไปเร่งให้รีบนำส่งเลยจนสุดท้ายกู้ภัยทนไม่ไหวครับมาถามว่าพี่จะเร่งอะไรมากมายเนี่ยตำรวจต่อยเลยครับผมตำรวจต่อยเลยครับผมพูดถึงเรื่องใช้กำลังก็เจ็บผมเป็นห่วงคุณเดี๋ยวจะเหลือผมคนเดียวแล้วจะลำบากนะไปดูเลยไหมโอเคไปดูดูคลิปนี้ครับผมนี่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่หน่วยกู้ภัยนะครับชื่อว่าคุณหนุ่ยทีมภาพและสื่อกู้ภัยมังกรพิจิตรเขาบันทึกเอาไว้เหตุการณ์ในปกตินะกำลังลำเลียงผู้ป่วยนะครับที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยขึ้นรถกระบะแต่เดี๋ยวสังเกตดูครับหน่วยกู้ภัยเสื้อสีส้มเนี่ยที่หันหลังให้ภาพเราเนี่ยนะฮะคนนี้เนี่ยแหละฮะพอเขาเอาผู้ป่วยขึ้นเนี่ยเขาเดินมาถามนี่เป็นจังหวะที่เขาโดนต่อยไปแล้วนะฮะเนี่ยคือเขาถามพี่จะเร่งอะไรนักหนาอ๋อนะเขาไปถามตำรวจจะเร่งอะไรนักหนาพี่ตำรวจเลยตบเข้าไปให้หนึ่งทีเลยครับผมโอ้โหเขาบอกว่าขั้นตอนตามหลักเลยนะครับเขาก็ไม่ได้เหมือนกับรักษาผู้ป่วยนานเลยนะตรงนั้นเขาปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับคือบล็อกคอก่อนที่จะนำย้ายขึ้นรถเนี่ยนะฮะเขาใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับแต่พี่ตำรวจท่านนี้เนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามาเหมือนกับเร่งอ่ะบอกเอาไปส่งเลยไปส่งโรงพยาบาลเลยส่งโรงพยาบาลเลยเหมือนกับเป็นห่วงด้วยนะพี่ตำรวจก็เป็นห่วงนะเห็นกู้ภัยทำงานกันนานอะไรอย่างเงี้ยแต่กู้ภัยเขาบอกว่าก็เพื่อความปลอดภัยนะของตัวประชาชนเองเนี่ยเขาก็ต้องทำตามหลักที่เขาเรียนมาเลยเป็นเรื่องกันเลยฮะที่พิจิตรนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เลยไปแจ้งความไว้นะครับที่สภ.วังทรายพูนนะครับจังหวัดพิจิตรเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหอะไรยังไงมีเรื่องอะไรก่อนหน้านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะนั่นนะสิให้ผมเนี่ยปุ๊บเลยอ่ะผมเคยมีโอกาสไปนั่งกับพี่ๆกู้ภัยกลางคืนนะอยู่เวรกลางคืนเคยมีโอกาสพูดคุยกับพี่เขาเหมือนกันไปนั่งนี่ไปนั่งยังไงไนั่งตรงไหนคือจะไปร่วมจะไปสังเกตการอ๋อไปทำข่าวไม่ใช่ไม่ได้ไปทำข่าวคือไปเองอ่ะอ๋อไปเองคืออยากจะไปลองไปเป็นอาสาสมัครกู้ภัยดูบ้างนี่เป็นไงหน้าตาอย่างนี้ผมอยากจะทำบุญนะทำความดีนะใช่คือผมอยากจะมีโอกาสไปลองดูว่ามันทำอะไรกันยังไงบ้างคือเคยคุยกับพี่เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เขาทำขึ้นไปเนี่ยคือมันมีขั้นตอนของเขาคือตามที่คุณบอกก็คือมันมีขั้นตอนใช่อยู่ๆเนี่ยคนเจ็บเราจะไปรีบอุ้มขึ้นรถเงี้ยอย่างกรณีเมื่อกี้ของคุณเนี่ยมันมีการบล็อกคือถ้ารีบ
ส่งขึ้นไปนะฮะรีบเอาขึ้นเตียงผ้าใบอะไรเงี้ยมันอาจจะมีโอกาสคอหักเสียชีวิตได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็คือก็ต้องเข้าใจเขาเข้าใจเราก็เข้าใจแล้วว่าในมุมของพี่ตำรวจเนี่ยเขาเป็นห่วงใช่อาจจะว่าทำรถติดหรืออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยยิ่งอยู่นานเนี่ยคนมองไทยมุงไงอะไรอย่างเงี้ยตำรวจก็จะพยายามเร่งให้ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีขั้นตอนของมันนะฮะก็อยากจะให้เข้าใจนะรอเขาชี้แจงใช่ก็จะได้รู้นะว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับผมอีกเรื่องนึงฮะจากพิจิตรเราลงไปกันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่องราวของเรียกว่าความโชคร้ายฮะของพี่คนขับรถตู้คนนึงฮะอยู่ๆก็ขับมาตามถนนดีๆนะฮะปรากฏว่ามีรถขนน้ำฮะครับผมท้ายสะบัดเสียหลักโอ้โหเสียหลักข้ามเลนมาเลยนะแต่โชคดีว่าพี่เขายังมีสติทันสามารถเบรกได้ทันโอ้เดี๋ยวเราไปดูกันฮะนี่นะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตรงเส้นทางที่จะขึ้นไปกระตะวิวพอยต์นะฮะตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตคุณดูรถน้ำคันนี้นะฮะครับคือเขาเลี้ยวผ่านตูดสะบัดใช่ท้ายสะบัดนะฮะคือคุณดูจากภาพเนี่ยมันจะเห็นได้ว่าโอ้โหพี่คนนี้นี่เขาไม่โดนชนได้อย่างไรดูดินี่นี่ไม่ดูฮะต้องระวังกันยังไงละเนี่ยใช่ฮะโอ้ขับมาดีๆคือคนขับเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะฮะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตรงที่บริเวณถนนเส้นนี้นะฮะเส้นที่จะไปกระตะวิวพอยต์เนี่ยตรงตำบลฉลองเนี่ยนะอำเภอเมืองภูเก็ตเนี่ย มันเกิดฝนตกลงขึ้นมาเล็กน้อยประกอบกับรถบรรทุกคันนี้เนี่ยเขาขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเมื่อถึงจังหวะเส้นทางโค้งฮะเขาต้องเบรกต้องชะลอแล้วมันทำให้ทางด้านของท้ายของรถเนี่ยครับผมมันเสียหลักสะบัดมาแต่ว่าโชคดีมากที่ว่าพี่เขาเนี่ยสามารถเบรกไว้ได้ทันแล้วก็มีสติสังเกตเส้นทางอยู่ตลอดเวลาครับผมคือเขาเลยเอาคลิปเนี่ยมาลงแล้วเขาก็บอกว่าฝากบอกทุกคนด้วยว่าอย่าตกใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าตกใจแล้วเนี่ยสติมันก็จะเตลิดหายไปหมดเลยนะฮะถูกต้องนะนี่โชคดีมากเลยนะแล้วเหมือนรถใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ชำนาญทางใช่นะไม่รู้ว่าโค้งตรงนั้นนี่มันเหมือนกับหักศอกอ่ะใช่นะแล้วเรื่องระวังนะขับต่างถิ่นนะใช่แล้วก็เขาอย่าใช้ความเร็วสูงด้วยเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายมากกว่านี้ก็ได้นะฮะอันนี้เนี่ยโชคดียังไม่เป็นอะไรครับคลิปต่อไปที่ผมพาไปดูครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโชคร้ายครับคือพยายามที่จะแซงแล้วไม่พ้นแล้วไม่ชำนาญเส้นทางก็ไม่รู้อันนี้เนี่ยพลิกลงข้างทางไปเลยนะครับไปดูเหตุการณ์อุบัติเหตุรถกระบะคันนี้กันนะครับนี่คุณดูถนนแถวนั้นนี่กำลังซ่อมอยู่นะเป็นเส้นทางขึ้นแม่สอดจังหวัดตากรถกระบะคันนี้นะครับควันดำด้วยนะฮะแซงแล้วเดี๋ยวดูเขาแซงรถใหญ่รถสิบล้อทั้งที่รถสวนมาคนละเลนกันนะแต่จังหวะนี้เนี่ยเขาเสียหลักไปแล้วตีมไปแล้วคือข้างหน้าเขาไม่มีอะไรเลยดีมรถที่วิ่งสวนมาคนเลนเป็นถนนสี่เลนนะไม่ได้เป็นรถสวนด้วยนะเนี่ยฮะแต่ว่าอาจจะด้วยความไม่เคยชินไม่ชินเส้นทางนั่นน่ะสินะแล้วซิ่งด้วยนะทางโค้งเส้นโค้งเส้นทึบนี่เขาไม่สนนะก็จริงๆมันพี่คนรีบมันดูไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ตรงนี้มันเป็นทางโค้งไงพอเวลาเราเร่งเร็วๆแล้วขับมาแล้วไปแล้วโดนแรงสะบัดได้นะฮะนี่คืออุบัติเหตุมาเตือนกันนะครับโอ้ยดีเป็นไงผมกลับมานี่เป็นอุบัติเหตุทั้งนั้นเลยใช่ไม่แปรงฟันนะฟันดำมากเลยควันไม่ฟันขอโทษทียังอยู่กันที่เรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันบ้างดีกว่าเราเคยเอามาเตือนกันหลายครั้งแล้วว่าเวลาขับรถถ้าคุณง่วงถ้าคุณเพลียถ้าคุณเหนื่อยขอให้แวะข้างทางหรือว่าแวะปั๊มข้างทางนอนสักงีบหนึ่งป๊อกเดียวเดี๋ยวตื่นเลยถูกต้องสัก10นาที15นาทีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นแล้วถ้าคุณฝืนขับไปเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุร้ายแบบที่ผมเอามาให้ดูกันก็ได้โอ้นี่น่ากลัวมากแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ต่างประเทศไปดูกันครับนี่นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะจะเห็นว่าพี่คนขับรถบัสคันนี้เนี่ยปรากฏว่าโอ้โหพี่เขาเผลอหลับในครับจังหวะที่พี่เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเป็นจังหวะที่มันเป็นเข้าทางโค้งพอดีนะฮะโอ้โหแล้วพี่เขาเนี่ยไปชนกับนี่ฮะแบรีเออร์ที่อยู่ข้างทางครับผมตรงกลางฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในรถบัสคันหนึ่งนะฮะที่กำลังวิ่งอยู่บนทางด่วนเจ้อเจียงนะครับโอ้โหคุณดูสภาพฮะคนขับรถบัสเผลอหลับในฮะแล้วเหตุการณ์นี้ฮะมันทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนนะฮะโอเคราะห์ดีมากๆเลยนะครับที่คนที่อยู่ด้านในอีกหลายสิบชีวิตเนี่ยได้รับบาดเจ็บเท่านั้นนะครับนี่ง่วงเมื่อกี้พี่เขาหลับไหมหรือตาเขาเล็กพี่เขาหลับคือก็เข้าใจแหละว่าพี่เขาแหมคนชาวจีนตาเป็นเล็กแต่ว่าคือลักษณะนี้คือหลับแน่นอนก็เอามาฝากกันไว้แล้วกันนะคุณเนี่ยเวลาขับรถไปต่างจังหวัดนะคุณต้องคือทั้งง่วงปั๊บเนี่ยคุณแวะเลยนะคุณแวะโรงแรม
ไอ้แบบแวะโรงแรมแวะโรงแรมแวะโรงแรมแล้วเอานวดอะไรเมื่อกี้หลุดออกมาไม่มีโรงแรมจิ้งหรีข้างทางเลยพักก่อนเออถ้าไม่ไหวจริงๆก็นอนนะพักผ่อนผมเป็นห่วงคุณครับผมเออนะฮะก็ฝากกันไว้นะเวลาผมไปต่างจังหวัดเนี่ยผมแวะปั๊มอะไรเงี้ยอย่างที่ดีมบอก10นาทีนี่ช่วยได้จริงๆนะจริงนะช่วยได้นะใครที่ขับรถนะนะฮะก็คือเวลาเราเมื่อยเมื่อยตาเนี่ยนะครับกลางวงกลางวันหรือกลางคืนก็ตามนะแวะซะหน่อยดีกว่าจริงกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยได้นะล้างหน้าล้างตาก็น่าจะช่วยได้นะครับก็เอามาฝากกันไว้ละกันนะครับนะพูดถึงแวะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูที่ลพบุรีปัญหาใหญ่ของลพบุรีคืออะไรลิงถูกต้องครับลิงขโมยของเอ้าเหรออันนี้เนี่ยเปิดตู้เย็นร้านค้าของชาวบ้านเลยนะเหรอแล้วขโมยของเลยนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่กันมาติดตามครับอย่างที่โด่งบอกไปนะครับว่าบางจังหวัดอย่างที่จังหวัดลพบุรีนี่นะฮะลพบุรีเขามีปัญหาเรื่องลิงแต่ว่าที่ผมจะพาไปดูนี่ไม่ใช่ที่ลพบุรีนะอ้าวเหรอนี่คุณเดี๋ยวเข้าใจว่าเป็นปัญหาเรื่องลิงไงหลายคนเนี่ยพอนึกถึงปัญหาเรื่องลิงเนี่ยจะไปนึกถึงที่ลพบุรีอ๋อนี่ไม่ใช่ลพบุรีเหรอไม่ใช่ลพบุรีครับเป็นที่อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีฮะชาวบ้านที่นี่นี่เขาเดือดร้อนมากเขาบอกโอ้โหเจอขโมยขโจรแบบขโมยทุกวี่ทุกวันแล้วแบบจับไม่ได้ไล่ไม่ทันจับได้มันก็ไม่สนใจครับแล้วขโมยที่ว่าเนี่ยไม่ใช่คนด้วยนะฮะครับผมเป็นลิงฮะ เดี๋ยวเราไปดูกันมาดีกว่าว่าหน้าตาของเจ้าหัวขโมยที่หน้าตาลิงเนี่ยเป็นยังไงฮะนี่ฮะมันก็ลิงนี่แหละนะนี่ฮะลิงจริงๆได้เก่งว่ะเป็นยังไงเก่งครับนี่คือที่อำเภอกุมภาวะปีนะครับผู้ที่ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าอนันตโสพลมิสาธรรมเนี่ยเขาได้ถ่ายไว้นะฮะเขาบอกว่าอยากจะให้มาดูจริงๆเจ้าพฤติกรรมของลิงที่อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีเนี่ยโอ้โหมันเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วมากอุ้ยใช้หนังสติ๊กแล้วอ่ะใช่ของไม่ทนแล้วอ่ะแต่ว่าโดนบ่อยคืออยู่ๆนี่นะฮะคืออาศัยจังหวะที่มนุษย์เผลอนะฮะมันก็เนี่ยแอบไปเปิดตู้เย็นแล้วก็หยิบนมเปรี้ยวมาทั้งถุงเนี่ยฮะในถุงนั้นมีอยู่ประมาณ12ขวดด้วยกันนะฮะโอ้โหเอาไปเจ้าของร้านเนี่ยออกมาใช้หนังกระติกยิงก็ไม่สนใจนะฮะครับแอบไปหลบอยู่ทางด้านของใต้รถอย่างสบายอกสบายใจดูนะโอ้โหคุณดูดิฮะเอ๊อย่างนี้ถ้าโดนบ่อยๆนี่ต้องหาอะไรล็อกไว้แล้วมั้งพี่นี่เจ้าของคลิปนี้เขาระบุด้วยนะครับว่าอยากจะให้ดูไปหัวเราะไปพร้อมกับระบุว่าลิงขโมยอำเภอกุมภาวะปีน่ารักจุงเบยโอ้ถ้าเจอแบบนี้บ่อยๆมันไม่น่ารักนะคุณจามอนนี่ผมมีโอกาสเคยไปทำข่าวนะแถวทางด้านของอะไรนะบางขุนเทียนที่จังหวัดกรุงเทพมหานครของเรานี่ก็มีปัญหาเรื่องลิงแบบนี้นะฮะไปขโมยของตามบ้านไปเข้าตามบ้านต่างๆขโมยของไปทำลายทรัพย์สงทรัพย์สินต่างๆเดือดร้อนอย่างหนักนะฮะจนกระทั่งต้องมาแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินะฮะให้ไปยิงยาสลบไปดักยิงยาสลบแล้วก็ส่งไปที่ราชบุรีนะฮะเพราะว่ามันเยอะจริงๆใครไม่เจอปัญหาไม่รู้นะจริงๆวันนี้เรามาเล่าอย่างนี้เป็นเรื่องสนุกนะแต่จริงๆคือถ้าเจอบ่อยๆเจอทุกวันเนี่ยมันเครียดนะผมว่ามันเครียดนะอย่างที่ลพบุรีเนี่ยคุณเคยไปใช่ไหมคุณเคยเจอปัญหาลิงขโมยไหมยังไม่เคยผมเจอในที่เขาสามมุกอ่ะชลบุรีอ่ะชลบุรีใช่ไหมของอยู่หลังกระบะนะเขาลงมาวุบหยิบไปเลยเออตอนนั้นเนี่ยผมไปลพบุรีผมถ่ายงานเนี่ยผมเหน็บพวกไอ้เครื่องดื่มเครื่องดื่มน้ำอัดลมนะครับผมอยู่ๆมันมาวิ่งขโมยเอาไปเลยอ่ะจางเกงเลยฮะจางเกงนี้เลยสุดยอดโอ้สุดยอดมากนะฮะโอ้ไม่น่าเชื่อก็นี่แหละใครอยู่ในชุมชนตัวเองถ้ารู้ปัญหาก็ต้องหาวิธีป้องกันนะใช่แจ้งเจ้าหน้าที่เออแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องนะฮะให้มาจัดการดีกว่านะครับผมมาดูเรื่องต่อไปจริงๆเรื่องนี้นี่เหมาะกับตัวมากนะเรื่องของคนดีต้องให้ตัวเล่าเลยเรื่องนี้คุณกำลังจะบอกว่าพวกเราสองคนนี่มันยังไงไม่ดีเท่าตัวโอเคดีแต่ดีไม่หนุ่มน้ำใจงามจริงครับผมคือผู้ชายคนนี้เนี่ยนะฮะเขาไปเจอคุณยายท่านหนึ่งนะครับคุณยายเนี่ยสภาพเหมือนกับคือไม่มีข้าวกินไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มคนนี้เขาเลยไปช่วยครับไปดูหน้าตาหนุ่มคนนี้กันครับคนดีจริงเด้คนขวามือนี่ครับผมเขาบอกว่าอันนี้ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะอำเภอกุชินารายณ์นะครับคุณยายเนี่ยเขาบอกตอนแรกไม่ใส่รองเท้าด้วยนะพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยแหละฮะเขาไปเจอเขาเลยเอารองเท้าให้คุณยายให้ไม่พอนะฮะแกยังไปเหมาขนมนะซื้อขนมให้คุณยายด้วยนะโอ้พ่อหนุ่มเราเห็นปุ๊บนี่ต้องเอามาชื่นชมเลยเพราะผมถือว่าคนแบบนี้นี่สังคมต้องมีไว้ต้องการจริงต้องมีนอกจากเรา3หนุ่มแล้วต้องมีคนแบบนี้ครับสังคมถึงจะดีผมเห็นปุ๊บนี่ผมต้องรีบเอาคลิปนี้มาเลยนะฮะแล้วที่สำคัญดีมครับคุณยายนี่ตาบอดข้างด้วยนะเอาจริงป่ะเออโอ้ยลูกคุณยาย2คนเนี่ยไปทำงานที่กรุงเทพครับผมครับคุณยายก็ตาบอดข้างด้วยแล้วก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงตัวเองอ่ะ
พอหนูนี้เห็นก็เลยสงสารนะก็เลยไปช่วยเหลือนะครับให้รองเท้าไปด้วยนะนะคุณยายก็เลยบอกว่าโอ้ลูกก็ให้วันหลังเหมาขนมยายอย่างเดียวได้รองเท้าลูกใหญ่เหลือเกินยายใส่ไม่ทันจริงมันร้อนเอาไว้ก่อนมันร้อนเอาไว้ก่อนนะโอ้แต่เมื่อกี้ดูรองเท้าโอ้โหเท้าไม่เป็นไรคุณยายเหลือไปเริ่มเลยนะฮะก็ชื่นชมนะเหยียบหินเออถือว่าชื่นชมนะคนดีๆแบบนี้ต้องเอามาชื่นชมกันนะฮะอ่ะอีกเรื่องนึงเราเอามาฝากกันถือว่าเป็นนวัตกรรมที่หลายคนอาจจะเคยเห็นหรือว่าหลายคนก็น่าจะยังไม่รู้กันนะว่ามันมีแบบนี้ผมเชื่อว่าช่วงกระแสที่ผ่านมาในเรื่องของการปั่นจักรยานมันมีเยอะมากนะฮะแล้วก็อุปกรณ์สำคัญอย่างนึงในการเซฟตัวเองก็คือเรื่องของหมวกกันน็อกอ๋อครับแต่ว่าส่วนใหญ่นี่นะก็เห็นบ่อยๆในหมวกกันน็อกจักรยานแต่ว่าหมวกกันน็อกที่ผมจะพาไปดูเนี่ยเป็นหมวกกันน็อกไม่ธรรมดานะหมวกกันน็อกเนี่ยเหมาะสำหรับการปั่นจักรยานกลางคืนมากมันจะมีไฟเลี้ยวที่หมวกด้วยนะแล้วเวลาเราเบรกเนี่ยฮะมันจะมีไฟขึ้นแว๊บๆๆด้วยให้รถที่มาตามหลังเนี่ยระวังไม่เชื่อดิไม่เชื่อไปดูกันฮะว่ามันมีจริงๆนี่เดี๋ยวนะติดที่รถไม่ง่ายก่อนเหรอไม่ได้ด้วยมันปกติอันนี้คือมันเป็นเทคโนโลยีนะอันนี้นวัตกรรมใช่เนี่ยคือหมวกจักรยานเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะสำหรับนักปั่นนี่นะนี่อันนี้คือไฟตรงอ๋ออันนี้ไฟคือเห็นว่าเราปั่นกลางคืนใช่เนี่ยเวลาจะเลี้ยวเนี่ยนะฮะเราก็สามารถไปกดสัญญาณซึ่งมันจะเชื่อมต่อบลูทูธกับทางด้านของแฮนด์จักรยานให้เรารู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะนี่คุณดูฮะนี่ก็จะเลี้ยวขวานี่ก็กดเนี่ยแล้วมันก็เชื่อมต่อบลูทูธน่ะเป็นไงปึ๊บอ๋อนี่เราก็จะเห็นแล้วคือถ้าคุณดูถ้าติดไว้ที่จักรยานเนี่ยมันจะมีแค่ทางด้านของไฟก็พริบเล็กๆๆๆมีแค่นั้นเองอันนี้คือมันจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนอันนี้มีประโยชน์ครับสำหรับเมืองนอกนะครับผมเฮ้ยเมืองไทยเราโดไม่เอาสิเราอย่าไปจะเมื่อกี้ดูภาพเมื่อกี้ตรง4แยกนะแล้วมัวไปยึกๆยักๆนะโอ้ไม่เอาคือคนขับบ้านคนขับบ้านเราก็มีน้ำอกน้ำใจก็มาฝากกันนะใครที่อยากได้ก็สามารถไปลองหาทางด้านของเว็บไซต์ในต่างประเทศนะฮะใบนึงก็อยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทด้วยกันแพงไหมถือว่าแพงไหมก็ถือว่าก็มีราคาจักรยานได้อีกคันนะก็มีราคาบ้างด้วยแต่ว่าคือถ้าแลกกับความปลอดภัยของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินก็น่าจะโอเคนะฮะครับผมอ่ะโอเคเตือนนะเตือนภัยกันหน่อยแล้วกันเรื่องของการขับรถขับราคือเตือนไว้เลยนะฮะใครที่ง่วงใครที่เพลียแวะข้างทางแวะตามปั๊มหลับสัก10นาที15นาทีรับรองคุณตื่นมาก็จะมีพละกำลังในการขับรถไปที่จุดมุ่งหมายของคุณได้อย่างปลอดภัยนะครับผมเอาละฮะวันนี้หมดเวลานะครับเรา2หนุ่มลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ